ผมทำงานหนักจนไม่เห็นมีเวลาเหลือให้ท้อเลยครับเวลาไม่ได้มีไว้ให้ท้อ CDIP บอกโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลกันกี่ร้อยอย่างคือเราเอาคอนเซ็ปต์จากลูกค้าเนี่ยครับแล้วก็มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แต่แน่นอนผลิตภัณฑ์แล้วมีความแตกต่างแล้วก็มีพวกเกี่ยวกับ intellectual property ในการปกป้องสิทธิ์ในการคิดค้นของเราเอาไว้ธุรกิจไทยหลายอย่างเนี่ยซีซอสเรามีเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเราไม่ได้เพิ่มมูลค่าให้มันผมไม่มองว่ามันเกิดช่องว่างนะระหว่างนวัตกรรมแล้วก็ตลาดเอ๊ะเราน่าจะมาสร้างอะไรที่อยู่ตรงกลางตรงเนี้ยขึ้นมาCDIP